ความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกทั้งในส่วนการเมืองแล้วก็ไม่ใช่การเมืองเรามีความรู้สึกสบายใจขึ้นไหมก็ต้องเรียนตรงๆนะฮะว่าตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจนะครับว่าตอนนี้เราก็รู้ทิศทางไปแล้วว่าหลังจากนี้เปิดเทอมมาปีใหม่ยังไงเราเริ่มงานยังไงต่อครับก็ความตั้งใจของเราที่จะทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาติครับที่อยากจะต้องการแก้ไขคืออะไรครับดับแรกคือการแก้ไขอย่างที่บอกนะว่าทุกคนที่เข้ามาก็ล้วนแต่อยากจะเข้ามาให้ทุกอย่างประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นมองข้ามการขัดแย้งต้องพูดตรงๆว่าสิ่งที่พัฒนาเข้าใหม่เข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับคือการเมืองใหม่ที่ทุกคนรอซึ่งเราก็รอแบบนั้นเราไม่อยากเห็นความขัดแย้งอีกแล้วเราอยากเห็นประเทศเนี่ยมันเดินไปข้างหน้านั่นก็คือสิ่งที่เรายึดมั่นมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับทุกวันนี้ก็ยังยึดมั่นอย่างนั้นอยู่ถึงแม้วันนี้มติจะออกมาว่าให้เราออกแล้วเราก็ได้สังกัดใหม่แล้วเราก็ยังยืนอย่างอันเดิมครับในส่วนของเรื่องการทำงานในสภาก็คงต้องดูกันว่าอะไรที่เขาเรียกว่าไงอะไรที่รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้หรือไม่สามารถที่จะตอบประชาชนได้ในทางที่ดีเราก็คงจะไม่ยกให้นะครับในการวินาทมองบทบาทของตัวเองในอนาคตยังไงในเก้าอี้สองในเก้าอี้สองผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการทำงานเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเข้ามาได้ครั้งนี้แหละแต่ในการทำงานเข้ามากลางเมืองเราเป็นผู้แทนเนาะสิ่งที่ผมจะเสียใจมากกว่าคือเราเข้ามาแล้วทำงานให้เขาไม่ได้นะเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเจ้าของพื้นที่เดิมก็คือท่านสสปรเมศกัมพิเชษฐ์เขาก็ทำงานดีนะครับแล้วเราเข้ามาแทนที่เขาเนี่ยในครั้งนี้ถ้าเราทำงานไม่ได้เนี่ยเราไม่อยากให้ประชาชนในพื้นที่เราเนี่ยผิดหวังนะฮะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วเขาก็อยากจะเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นถ้าเข้ามาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้กลัวว่าครั้งหน้าจะไม่ได้นะฮะถ้าเข้ามาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงคนที่เสียใจก็คือชาวบ้านเองครับฟีดแบ็กในพื้นที่เป็นยังไงไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรคืออย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายๆช่องก็คือว่าในพื้นที่ไม่ได้มีปัญหาเท่ากับโซเชียลไม่ได้มีปัญหาเท่ากับสื่อที่มันออกไปข้างนอกนะครับในพื้นที่เขาก็เข้าใจในการทำงานครับในมุมมองโซเชียลที่คุณกวินนาถพูดเราได้อ่านบ้างไหมอ่านก็ตอนแรกๆก็อ่านให้หลังๆก็ไม่อ่านแล้วปล่อยผ่านครับเข้าใจคนไม่คนไม่คือคนทุกคนมันมีทั้งคนรักและคนไม่รักคนชอบมีคนไม่ชอบก็มีเราก็ต้องเข้าใจสัจธรรมชีวิตฮะเริ่มต้นการทำงานกับอย่างพิชาติเตาปูนในปีใหม่นี้เราคาดหวังอะไรกับพรรคไหมคือการคาดหวังจากพรรคเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นของอาชัดเองหรือพรรคไหนก็แล้วแต่เราอยากเห็นการเดินหน้าการเดินต่อไปข้างหน้าถูกไหมครับผมเชื่อว่าการทำงานหลังจากที่เปิดปีใหม่มาแล้วก็คงได้พูดคุยกันวางบทบาทหน้าที่กันเพิ่มขึ้นอาจจะมีกิจกรรมให้ทำในพื้นที่มากขึ้นอาจจะเปิดเวทีสัญจรไปว่าให้ความรู้ในด้านต่างๆบ้างขึ้นครับสุดท้ายอยากเห็นอะไรประเทศไทยในปี2563บ้างก็ถ้าสั้นๆก็สงบมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้อยู่ดีกินดีทุกคนแฮปปี้โอเคแล้วครับนะฮะโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ